7ปีนับตั้งแต่การเปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี2007นะครับในปี2023นี้ล่าสุดเลยเราได้เห็นการเปิดตัว iPhone 15 Series เมื่องาน Apple Event ที่ชื่อว่า Wanderlust ในวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นได้แก่ iPhone 15 15 Plus 15 Pro และ15 Pro Max ผมสรุปให้คร่าวๆว่า iPhone 15ในปีนี้ครับมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้เราสามารถจดจำได้อย่างแรกก็คือเรื่องของวัสดุตัวเครื่อง iPhone 15ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมขอบเครื่องแบบไทเทเนียมและต่อมาเป็นเรื่องของการใช้ชิป CPU Apple Silicon A Series ที่ลงท้ายด้วย Pro เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันครับและที่หลายๆคนรอคอยตั้งแต่iPhone รุ่นแรกเนี่ยนะครับที่เราใช้พอร์ต30พินและปี2012ใน iPhone 5เราเปลี่ยนจาก30พินมาเป็นพอร์ต Lightning จากนั้นครับผ่านมาอีก11ปีนี่คือพอร์ต Type-C ครั้งแรกใน iPhone นี่เป็น3ประเด็นหลักๆนะครับและหลังจากนั้นผมก็สอบถามแฟนเพจว่าถ้าหากทีม iMod ได้รีวิว iPhone 15อยากจะเห็นเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะเราก็เลยรวบรวมคำถามเหล่านั้นและก็แบ่งกลุ่มออกมาได้เป็น4กลุ่มซึ่งการรีวิวในรอบนี้ครับเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ได้แก่เรื่องของดีไซน์ครับประสิทธิภาพตัวพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็เรื่องของกล้องถ้าคลิปรีวิวนี้มันยาวเกินไปอาจจะดูไม่จบและอยากจะดูเป็นเรื่องๆสามารถเลือกรับชมตามหัวข้อที่พวกผมจะแบ่งให้นะครับโอเคครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้กันแล้วว่าใน iPhone 15 Series ในปีนี้นั้นมีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างตามไปชมรีวิวกันเลยครับiPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ก็ยังมาพร้อม4รุ่นเหมือนเดิมนะครับก็คือ iPhone 15iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ในส่วนของผมเนี่ยก็จะพามาชมดีไซน์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีสีอะไรบ้างดีไซน์จะรวมเป็นยังไงเพื่อให้เราได้รู้จัก iPhone 15ทุกรุ่นให้มากขึ้นและนี่นะครับก็คือ iPhone 15ทั้งหมดนะครับที่เราจะพามาชมดีไซน์ประกอบไปด้วย iPhone 15สีฟ้า iPhone 15 Plus สีชมพู iPhone 15 Pro สีไทเทเนียมธรรมชาติแล้วก็ iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมน้ำเงินนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพรวมของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก่อน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus มาพร้อม2ขนาดหน้าจอได้แก่ 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วใช้หน้าจอ Super Retina XDR นะครับมี Refresh Rate อยู่ที่ 60 Hz ความสว่างหน้าจอกลางแจ้งเนี่ยสว่างกว่าเดิมถึง2เท่ามาพร้อมกระจกหน้าจอ Ceramic Shield กรอบตัวเครื่องครับใช้วัสดุอลูมิเนียมมีขอบมนนะฝาหลังเครื่องเป็นกระจกแต่งสีมีให้เลือกถึง5สีได้แก่สีดำสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูและที่พิเศษก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus มาพร้อม Dynamic Island แทนรอยบากแล้วก็มาพร้อมพอร์ต USB-C แทน Lightning แบบเดิมนะครับและในเรื่องของดีไซน์นะครับเราจะพูดถึงอยู่5ประเด็นนะของ iPhone 15 15 Plus ได้แก่ตัวดีไซน์ขอบมนฝาหลังกระจกแต่งสีความสว่างหน้าจอ Dynamic Island น้ำหนักแล้วก็การสวมใส่เคสครับเรามาเริ่มจากตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กันก่อนนะครับภาพรวมของตัวกล่อง iPhone 15สีฟ้าเนี่ยให้ทุกคนดูตัวหน้ากล่องก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าสวยมากแล้วที่พิเศษก็คือเนี่ยตรงมันจะมีโลโก้ Apple ตรงนี้นะครับเป็นสีตามตัวเครื่องเลยแล้วก็จะมีคำว่า iPhone นี่อยู่ตรงนี้ครับเป็นสีฟ้าเหมือนกันเรามาดูในกล่องก่อนว่า iPhone 15สีฟ้าเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างจะมีสายชาร์จสีตามตัวเครื่องหรือเปล่าอย่างแรกก็นี่ครับก็เป็นตัวiPhone 15สีฟ้านี่สวยงามมากเราทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับสายชาร์จสีขาวเนาะเป็นสายชาร์จแบบถัก USB-C to USB-C นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเอกสารพวกสติ๊กเกอร์คู่มืออะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ในกล่องของ iPhone 15สีฟ้านะเดี๋ยวผมขอเก็บไปก่อนต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นตัว iPhone 15 Plus สีชมพูอันนี้ใหญ่มากนะฮะดูสวยงามมากและแน่นอนครับเหมือนกันโลโก้ Apple ข้างบนก็เป็นสีชมพูตามสีเครื่องและมี iPhone สีชมพูเหมือนกันดูอุปกรณ์ในกล่องครับจะมีพิเศษสายสีชมพูเปล่าตัวเครื่องสีชมพูสวยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับแล้วก็สายชาร์จ USB-C to USB-C แบบถักเหมือนกันก็เป็นสีขาวนะฮะไม่ได้เป็นสีชมพูตามตัวเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนเอกสารนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในกล่องของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับเรามาดูเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าดีไซน์โดยรวมมันก็จะเหมือนกับ14 14 Plus นะ
แต่มันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตัวแรกเลยครับก็คือตัวขอบเครื่องนะครับมีความโค้งมนนะดูสังเกตดูตัวนี้นะครับโค้งมนมากแล้วก็การจับถือเนี่ยละมุนนะครับจับถือง่ายไม่บาดมือจริงๆแล้วเนี่ยตัว iPhone 14 14 Plus เนี่ยไม่ใช่ว่าจับถือแล้วบาดมือนะแต่มันจะมีเหลี่ยมนะครับคมของมันอยู่ที่มาจิกที่มือแต่ว่าตัว iPhone 15 15 Plus เนี่ยด้วยความที่ขอบมันโค้งมนเนี่ยก็จะจับถือสบายสะดวกมากเลยนอกจากขอบเครื่องที่โค้งมนแล้วเนี่ยลองสังเกตดูกระจกหลังนะครับของตัว iPhone 15สีฟ้ามันจะดูแบบเป็นสีสว่างเนาะขออนุญาตเทียบกับตัว iPhone 14สีฟ้านะลองสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตัว iPhone 15สีฟ้าจะมีความสว่างกว่านะฮะถ้า14ก็จะมีความเข้มกว่านิดนึงส่วนขอบเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ทั้งคู่เนี่ยใช้วัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่มีการลงสีใหม่ให้ดูสว่างแล้วก็พรีเมียมขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นตัว iPhone 15สีชมพูนะฮะและนี่ก็คือ iPhone 15 Plus สีชมพูนี่เราสังเกตดูเป็นสีชมพูที่ผมบอกเลยว่าสวยที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone นะฮะถ้าเราดูตัวจริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความเป็นพาสเทลนะสว่างตัวโลโก้ก็จะมีความเข้มนิดนึงแล้วก็ที่ตรงกระจกกล้องเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีความเข้มเช่นกันเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะดูสิมันสวยงามขนาดไหนแล้วขออนุญาตเทียบกับตัว iPhone 14 Plus สีม่วงนะเพราะว่าเราไม่มีตัว iPhone 14 Plus สีชมพูให้ดูนะครับตัวซ้ายเนี่ยก็คือ iPhone 15 Plus สีชมพูตัวขวาเนี่ยก็คือ iPhone 14 Plus สีม่วงสังเกตดูนะครับว่าสีมันแตกต่างกันขนาดไหนชอบสีไหนส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบสี iPhone 15 Plus สีชมพูมากกว่าเพราะว่าสว่างกว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตัว iPhone 15 Plus สีชมพูแล้วก็ iPhone 15สีฟ้าเนี่ยมันมีโทนสีแบบสว่างพาสเทลอย่างเงี้ยก็มาจากการใช้เทคโนโลยีการลงสีแบบใหม่นะแล้วก็ตัวกระจกหลังของ iPhone 15 15 Plus เนี่ยเป็นกระจกหลังแบบผิวด้านของ14 14 Plus เนี่ยเป็นสีผิวกระจกส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่ามันดูดีขึ้นจริงๆแหละที่พิเศษของรุ่นธรรมดาปีนี้นะครับ iPhone 15 15 Plus เนี่ยใช้หน้าจอ Super Retina XDR เหมือนกับรุ่น Pro ซึ่งเป็นปกติแต่จุดที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอนะ iPhone 15 iPhone 15 Plus เนี่ยมีความสว่างหน้าจอเนี่ยเทียบเท่ากับรุ่น Pro เลยนะครับโดยความสว่างสูงสุดแบบทั่วไปเนี่ยสูงสุดที่1,000 นิตโดย iPhone 14 14 Plus เนี่ยสูงสุดที่800 นิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่า iPhone 15 Plus ที่ผมถือซ้ายมือเนี่ยกับตัว iPhone 14 Plus ขวามือเนี่ยจะมีความสว่างหน้าจอแตกต่างกันขนาดไหนครับนี่นะครับแต่เราก็จะเห็นว่าตัว iPhone 15 Plus ซ้ายมือผมเนี่ยจะมีความสว่างนะครับมากกว่าตัว iPhone 14 Plus ขวามือผมนะฮะและนอกจากความสว่างหน้าจอทั่วไปที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ iPhone 15 iPhone 15 Plus เนี่ยยังมีความสว่างสูงสุดของ HDR นะครับเพิ่มเป็น 1,600 นิตแล้วก็มีความสว่างหน้าจอสูงสุดที่กลางแจ้งนะเป็น 2,000 นิตซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมเนี่ยถึง2เท่าเลยครับอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก็คือการมาของ Dynamic Island นะที่ปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ปีนี้ก็มาอยู่ในตัวรุ่นต้นๆละทั้งขวามือเนี่ยมันเป็นตัว iPhone 14 14 Plus นะครับก็จะมาพร้อมตัวรอยบากเหมือนเดิมแต่ทางซ้ายมือเนี่ยเป็น15 15 Plus ก็เป็น Dynamic Island เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีประโยชน์ยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับDynamic Island เนี่ยส่วนตัวผมใช้หลายอย่างเลยนะครับเอาไว้ดูพวกรายงานกิจกรรมสดอย่างเช่นเราสั่งอาหารเนาะ Line Man อย่างเงี้ยก็จะมีการรายงานความคืบหน้านะครับเราสามารถแตะเพื่อดูได้เลยว่าตอนนี้สถานะของการสั่งอาหารเป็นยังไงตัว Line Man เนี่ยเดินทางมาถึงไหนแล้วนะและนอกจากตัวรายงานกิจกรรมสดแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางลัดนะครับในการเข้าใช้งานเมนูต่างๆอย่างเช่นการตรวจสอบเวลาถอยหลังการดูนาฬิกาปลุกรวมถึงเป็นตัวคอนโทรลนะครับเล่นเพลงของ Apple Music แล้วก็แอปอื่นได้ต่อมาก็คือเรื่องของน้ำหนักนะที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นการรีวิวแล้วบอกว่าตัว iPhone 15 15 Plus เนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็ถือสะดวกจับง่ายนะมาลองชั่งน้ำหนักดูว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยกี่กรัมกันแน่นะครับเริ่มจากตัว iPhone 15เฉยๆก่อนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ราวๆสัก170หรือว่า171กรัมนะฮะเมื่อเทียบกับตัว iPhone 14กี่กรัมมาดูกัน iPhone 14นะครับ iPhone 14นี่หนัก182กรัมเลยนะฮะก็แสดงว่าตัว iPhone 15จะเบากว่า iPhone 14นิดหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมาลองตัวนี้ครับ iPhone 15 Plus ตัวนี้ที่ผมชอบมากเลยน้ำหนักโอเคเลยช่างดูจึ๊บน้ำหนักจะอยู่ที่ราวๆ200ถึง201กรัมนะฮะก็มาลองตัว14 Plus ดูว่าจะหนักหรือเบากว่าตัว14 Plus นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่216กรัมก็สรุปก็คือตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยน้ำหนักเนี่ยเบากว่า iPhone 14แล้วก็14 Plus เล็กน้อยนะครับซึ่งน้ำหนักของตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ที่ผมมาชั่งเนี่ยมันอาจจะหนักกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันติดฟิล์มมานะครับเป็นฟิล์มกระจกก็จะให้น้ำหนักเพิ่มมาสัก 2-3 กรัมอย่างเงี้ยแต่โดยรวมก็คือชัดเจนเลยว่าตัว iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 15เนี่ยเบากว่า iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ครับ
เหมือนที่ผมบอกไว้ครับว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตอนใส่เคสแล้วเนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสซิลิโคนนะฮะของ iPhone 15 Plus ลองมาใส่กันเลยครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูว่าเพิ่มมาเท่าไหร่ก็เพิ่มมาเป็น235กรัมนะจับถือก็เบาครับเพราะว่าตัวเครื่องดั้งเดิมเขาเบาอยู่แล้วจะใส่เคสซิลิโคนหรือว่าเคสกันกระแทกเนี่ยผมว่าน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากสำหรับตัว iPhone 15 Plus นะครับหัวข้อสุดท้ายของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับก็คือเรื่องของการสวมใส่เคสนะก็คือด้วยดีไซน์โดยรวมนะครับของตัว iPhone 15และ15 Plus เนี่ยจะเท่ากับ14 14 Plus เลยก็มีหนึ่งคำถามนะฮะบอกว่าตัว iPhone 15 15 Plus เนี่ยสามารถเอาเคสนะครับของตัว iPhone 14 14 Plus เนี่ยมาใส่ได้ไหมเคสที่ผมถือตรงนี้นะครับเป็นเคสของ iPhone 14 Plus เดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูเลยสรุปเบื้องต้นก็คือสามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาเคสของ iPhone 14 Plus มาใส่ iPhone 15 Plus แต่ก็จะมีความแบบไม่พอดีนิดเดียวครับตัวนี้ก็จะมีแก๊ปนิดเดียวซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะฮะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือตัวนี้มันเป็นเคส MagSafe พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรตอบโต้เข้ามาแสดงว่าถ้าเราอยากซื้อเคสแล้วก็มีแอนิเมชันสวยๆก็ควรที่ไปซื้อเคสให้มันตรงรุ่นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับมี2สีคือตัว iPhone 15 Pro สีไทเทเนียมธรรมชาติแล้วก็ iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมสีน้ำเงินนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับเรามารีแคปสเปคดีไซน์กันคร่าวๆก่อน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับมาพร้อมหน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วใช้หน้าจอ Super Retina XDR นะครับรองรับโปรโมชั่น 120Hz ขอบตัวเครื่องบางลงครับขอบเครื่องเป็นแบบโค้งมนจับถือง่ายเหมือน iPhone 15แล้วก็15 Plusกรอบเครื่องนะครับใช้วัสดุไทเทเนียมดีมากเลยมี4สีให้เลือกครับได้แก่สีไทเทเนียมขาวไทเทเนียมดำไทเทเนียมน้ำเงินและไทเทเนียมธรรมชาติมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวและที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือมีปุ่มแอคชั่นซึ่งเป็นครั้งแรกใน iPhone และมาพร้อมพอร์ต USB-C ด้วยครับไฮไลท์เรื่องดีไซน์ของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่ผมจะพูดหลังจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของกรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมน้ำหนักแล้วก็การจับถือปุ่มแอคชั่นแล้วก็เคสรักโลกไฟบูเวนนะครับต่อมาเรามาดูนะครับว่าในกล่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมีอะไรบ้างนะครับไปเร็วๆเลยนะเรามาเริ่มจากตัว iPhone 15 Pro สีไทเทเนียมธรรมชาติก่อนว้าวนี่คือตัวเครื่องนะครับสวยงามนะครับนี่อันนี้คือสีไทเทเนียมธรรมชาติที่เราค่อยว่ากันหลายคนสงสัยว่าจะมาพร้อมสาย Thunderbolt สีดำหรือเปล่าไม่ครับเป็นสาย USB-C to USB-C แบบถักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว15 Pro Max สีไทเทเนียมสีเงินนะครับอันนี้คือตัวกล่องเขานะสวยงามครับเดี๋ยวเราดูในกล่องนี่คือตัวเครื่องนะครับสวยนะนี่ครับแล้วก็แน่นอนครับอุปกรณ์ในกล่องเหมือนเดิม Apple เนี่ยใช้วัสดุกรอบสแตนเลสนะครับมานานแล้วนะตั้งแต่ iPhone 10 10s iPhone 11 Pro Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 13 Pro 13 Pro Max แล้วก็ยันมาจนถึงตัวนี้ครับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเดี๋ยวผมถือให้ดูความสวยงามของตัวกรอบสแตนเลสนะครับก็คือมีความเงางามเนาะลงสีอะไรก็สวยตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากก็คือตัวสีทองของ iPhone 13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max แล้วก็ปีนี้พิเศษ Apple ได้เปลี่ยนนะครับจากกรอบสแตนเลสที่เป็นแบบนี้นะครับมาเป็นกรอบไทเทเนียมแบบนี้นะฮะสีไทเทเนียมสีน้ำเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าผมยกตัวนี้ขึ้นมาสีไทเทเนียมธรรมชาติเนี่ยก็จะเหมือนกับสีตัวเรือนของ Apple Watch Ultra ที่ Apple เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีรุ่นที่2ปีนี้ด้วยครับiPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้มาพร้อมกรอบวัสดุไทเทเนียมนะครับซึ่ง Apple ระบุว่าเป็นไทเทเนียมเกรด5ก่อนอื่นเรามารู้จักกับไทเทเนียมเกรด5กันก่อนในไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีหลายเกรดมากๆเลยนะครับที่เรารู้จักกันก็จะเป็นเกรด1เกรด2เกรด3และเกรด4โดยเกรด1 2 3 4เนี่ยจะมีส่วนประกอบของไทเทเนียมมากถึง 99% แล้วก็ตั้งแต่เกรด5ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการผสมโลหะอื่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวอลลอยเข้าไปด้วยประโยชน์ของการผสมโลหะอื่นเข้าไปในไทเทเนียมนะครับก็จะช่วยให้ตัวเนื้อโลหะมีความแข็งแรงมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความทนทานมากกว่าไทเทเนียมเกรด1แล้วก็2มากถึง 30% ความทนทานเนี่ยนอกจากเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยก็จะมีการทนต่อกรดด่างสารเคมีด้วยแล้วก็ตัวไทเทเนียมเกรด5เนี่ยจะเป็นวัสดุที่ไม่มีสารละลายเคลืองต่อผิวเรานะฮะประโยชน์ของไทเทเนียมเกรด5ที่เอามาใช้ในตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวเครื่อง iPhone เนี่ยมีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาตัวเครื่องสวยงามดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุไทเทเนียมเนี่ยที่มีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีก็อาจจะทำให้กรอบตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนมากเมื่อเทียบกับตัวสแตนเลสนะครับวัสดุไทเทเนียมนะครับถึงแม้จะมาพร้อมกับความสวยงามแล้วก็เรียบหรูนะแต่ก็มีดราม่าเหมือนกันหลังจากที่คนได้ไปจับเครื่องลองที่ Steve Jobs Theater ก็มีโพสต์บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยทิ้ง
คราบทิ้งรอยในมือมาค่อนข้างเยอะอ่ะผมเอามาให้ดูว่าทางขวามือผมเนี่ยจะเป็นตัว iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมน้ำเงินนะครับซ้ายมือจะเป็น iPhone 14 Pro Max นะที่เป็นกรอบสแตนเลสอ่ะลองดูด้วยตาแล้วกันคือจะบอกว่ายังไงโดยรวมแล้วเนี่ยกรอบไทเทเนียมเนี่ยก็ทิ้งคราบทิ้งรอยนิ้วมือเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เห็นชัดเมื่อเทียบกับตัวสแตนเลสเพราะสแตนเลสเนี่ยมันมีความเงาเนาะมีความสว่างเวลาที่เราดูเนี่ยรอยนิ้วมือก็จะเห็นชัดกว่าแต่อย่างที่บอกนะครับพอจับไปแล้วเนี่ยเราก็เอาสามารถผ้าเช็ดได้ครับทำความสะอาดได้ง่ายอยู่ส่วนไทเทเนียมสีธรรมชาติที่เป็นสีสว่างเนี่ยก็ทิ้งคราบเหมือนกันครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สามารถเช็ดออกได้นะครับiPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกรอบวัสดุไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมเบากว่าสแตนเลสนะครับแล้วก็มีการปรับดีไซน์ภายในด้วยช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าเดิมเดี๋ยวเรามาลองชั่งกิโลให้ดูเลยครับว่าเท่าไหร่อันนี้เป็น iPhone 15 Pro นะครับลองชั่งดูตัวเครื่องน้ำหนักอยู่ที่187กรัมนะฮะตัว iPhone 15 Pro Max 220ถึง221กรัมนะฮะลองเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max ดูนะครับตัวนี้มีการใส่ฟิล์มด้วยนะครับ254กรัมก็โดยรวมครับตัว iPhone 15 Pro Max ก็จะเบากว่า14 Pro Max นิดนึงนะฮะแน่นอนครับว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมขอบเครื่องที่เป็นขอบมนเหมือนกับ15 15 Plus ประกอบกับตัวเครื่องที่เบาลงนะการจับถือเนี่ยฟีลลิ่งเฮ้ยดีมากเลยครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นนิ้วก้อยแบกโลกสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่น Pro Max อยากจะรู้ดีว่าเราจะชอบหนุนตรงเนี้ยเข้าไปเพราะว่าถ้าเป็นตัว iPhone รุ่นเก่าๆนะอย่างเช่น14 Pro 14 Pro Max 13 Pro 13 Pro Max พวกเนี้ยมันจะมีขอบที่เป็นเหลี่ยมถ้าถือนานๆเราจะเจ็บตรงนี้นะครับเจ็บตรงนิ้วก้อยแต่ตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเพราะว่าขอบเครื่องมันโค้งมนแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบตรงนี้ครับชอบมากเลยนะเอาจริงๆ15 Pro อ่ะมันถือแบบมันเบามากนะครับถือมือเดียวแตะกดใช้งานง่ายฟีลลิ่งการจับเนี่ยสบายไม่ปวดไม่เมื่อยเลยครับตัว15 Pro ดังนั้นก็ใครที่ชอบตัวรุ่นท็อปรุ่น Pro เนี่ย15 Pro 15 Pro Max เนี่ยไม่ได้สร้างน้ำหนักที่มันมากกว่าที่คิดไว้เลยนะฮะก็คือเบามากผมเนี่ยเลยตกใจเลยครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแบบเบาขนาดนี้แล้วใส่เคสล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับเป็นเคส5 Proven นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กับตัว iPhone 15 Pro ให้ดูว่าน้ำหนักตัวเครื่องจะเพิ่มมากเท่าไหร่นะใส่เข้าไปนี่ดูหลาอยู่นะนี่ครับพอใส่ตัวเคสก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวชั่งกิโลให้ดูเลยเมื่อใส่เคสเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่213กรัมนะฮะสำหรับตัว iPhone 15 Pro ก็ยังเบาอยู่ลองใส่เคสนี่15 Pro Max ดูครับเป็นยังไงสวยนะเนี่ยสีอาจจะสลับกันนิดนึงแต่ก็ลงตัวดีนะแล้วเรามาลองชั่งกิโลดู251กรัมสำหรับตัว iPhone 15 Pro Max เมื่อใส่เคสเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าเทียบกับตัว14 Pro Max น้ำหนักเท่าไหร่14 Pro Max ไม่ใส่เคสแต่ติดฟิล์มนะอีกรอบนึง253กรัมเห็นไหมฮะขนาดตัว iPhone 15 Pro Max ที่ใส่เคสเนี่ยน้ำหนักเนี่ยยังดูเบากว่าแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวiPhone 14 Pro Max ที่ไม่ได้ใส่เคสติดแค่ฟิล์มเท่านั้นเองครับ Apple นะครับใช้ปุ่มปิดเสียงสีส้มเนี่ยมานานมากแล้วนะใน iPhone หลายรุ่นเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือใช้เปิดปิดเสียงจริงๆนะเนี่ยใช้ได้แค่นี้แต่ปีนี้ครับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมาพร้อมปุ่มใหม่ชื่อว่าปุ่ม Action นี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับปุ่ม Action ตัวนี้จะอยู่เหนือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะฮะตรงนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของปุ่ม Action ใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็นยังไงบ้างปุ่ม Action นะครับจะอยู่ตรงซ้ายมือนะจะอยู่ข้างบนปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เพื่อสั่งการต่างๆได้แต่เราต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะเพราะว่า default ของมันเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดเสียงเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็จะได้ลงมาตรงนี้ครับจะมีคำว่าปุ่ม Action เนี่ยแตะเข้าไปได้เลยเราเลือกทับว่าจะให้เป็นโหมดอะไรเนี่ยเริ่มต้นก็จะเป็นโหมดปิดเสียงนะผมจะเลื่อนไปทางขวานี่จะเป็นโหมดกล้องสามารถเลือกได้ครับว่าจะเปิดกล้องในโหมดไหนอ่ะผมจะเปิดเป็นโหมดวิดีโอนี่แตะทิ้งไว้การใช้งานครับเราก็กดปุ่ม Action 1ครั้งเนี่ยเพื่อดูก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยเราจะเห็นที่ตัว Dynamic Island ว่าอ๋อมันคือโหมดถ่ายภาพนะกด1ครั้งก่อนจากนั้นก็กดค้างไว้ครับนี่ก็จะเข้าเป็นโหมดกล้องเลยสะดวกมากอ่ะลองตั้งค่าเป็นอย่างอื่นอีกเป็นอะไรบ้างเป็นไฟฉายแล้วกันนี่กด1ครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้เราจะเปิดไฟฉายนะก็กดค้างไว้นี่ไฟฉายก็จะเปิดแล้วฮะเห็นไหมฮะสะดวกมากคือมันมีประโยชน์มากกว่าการเปิดปิดเสียงจริงๆนะถ้าเป็นปุ่มสีส้มเนี่ยเราตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยหนึ่งปัญหาที่ผมอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับปุ่มแอคชั่นมากเท่าไหร่เพราะว่าปุ่มเนี้ยมันดูเล็กเหลือเกินนะดูเวลาเรากดเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่มันต้องคำๆเอาตรงนี้นะครับและถ้ายิ่งเป็นโปรแม็กซ์เนี่ยก็ต้องเอื้อมไปหน่อยนึงครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับปุ่มแอคชั่นเนี่ยยังไงก็ดีกว่าปุ่มสีส้มแบบเดิม
Apple เปิดตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro เนี่ยมาพร้อมเคสตัวใหม่ชื่อว่าเคส5 Woven เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าตัวเคสเนี่ยคืออะไรครับเคส5 Woven นะครับเป็นสุดยอดเคสรักโลกของ Apple นะที่มาแทนเคสหนังแบบเดิมเพราะว่าตัวเคสนะครับทำมาจากตัวผ้าไมโครไวทิลที่ทนทานเนี่ยให้สัมผัสนุ่มเหมือนหนังกลับนี่คือ Apple เขาบอกแต่ที่สำคัญก็คือตัวเคสเนี่ยทำจากวัสดุรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมากถึง 68% ซึ่งสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยได้มากกว่าเคสหนังตัวเคส5 Woven เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,390 บาทก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวเคส5 Woven กับตัวเครื่อง iPhone 15 Pro กันดูนะฮะนี่ก็คือตัว iPhone 15 Pro ใส่เคส5 Woven นี่นะครับสวยงามนะครับเอาจริงๆถึงแม้ว่ามันจะสู้เคสหนังไม่ได้เนี่ยตัวนี้เราจะเห็นเป็นวัสดุผ้าเลยเนี่ยตัวนี้ฮะอันนี้คือเป็นวัสดุผ้าก็ผิวสัมผัสก็เหมือนหนังกลับจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมาพร้อมปุ่มแอคชั่นให้เรียบร้อยก็สามารถกดตรงนี้ได้โดยรวมแล้วเนี่ยตัวเคสก็น้ำหนักเบาครับใส่แล้วหรูหราเหมือนกันต่อด้วยตัวเคส5 Woven ของ iPhone 15 Pro Max นี่ด้านในนะครับมี MagSafe เนี่ยลืมบอกเมื่อกี้ก่อนนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นวัสดุผ้าลองใส่ดูที่ชอบเนี่ยน้ำหนักมันไม่เยอะครับใส่แล้วเนี่ยเบาๆนี่ผิวสัมผัสก็สวยก็ไปหาซื้อได้ครับที่ Apple Storeเปิดขายแล้วครับในราคา 2,390 บาทถ้าในเรื่องดีไซน์ของตัว iPhone 15 15 Plus 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยที่ผมชอบก็คือเรื่องของขอบมนนะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องที่เบาลงส่วนสเปคภายในตัวเครื่องมันมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างใช้ชิปอะไรแรงไหมแบตเตอรี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะส่งไม้ต่อให้นุ่นนิกไอมดรีวิวให้ฟังครับมาค่ะเดี๋ยวหนูนี้จะมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ให้ฟังนะคะหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็สัมผัสอะไรได้หลายๆอย่างเลยแต่ก่อนไปดูเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยหนูนี้จะขอพูดถึงเรื่องดีไซน์ภายในก่อนเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นชิปแล้วก็แบตเตอรี่นะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของ iPhone เลยApple เขาพยายามนะคะทำดีไซน์ภายในมาใหม่นะคะเพื่อให้จะจัดวางสิ่งที่อยู่ภายในแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแกะซ่อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในรอบนี้นะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยโครงภายในตัวเครื่องนะผลิตจากอลูมิเนียมรีไซเคิล 75% นะคะแต่ว่าถ้าเป็น iPhone รุ่น15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขาใช้โครงตัวเครื่องนะคะเป็นอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% เลยแล้วก็มีการจัดวางสิ่งต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่เนี่ยผลิตจากโคบอลต์รีไซเคิล 100% ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อ iPhone 15ของเราในรอบนี้นะคะนอกจากจะได้ใช้งานแล้วนะคะยังเป็นการจ่ายเงินนะคะเพื่อรักโลกไปในตัวด้วยนะคะ Apple เขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า iPhone 15 Series เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในตัวเครื่องใหม่แล้วก็ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะเปลี่ยนมาใช้วัสดุไทเทเนียมเพราะฉะนั้นราคาการซ่อมตัวเครื่องนะคะนูนิกจะขออ้างอิงราคาซ่อมตัวเครื่องที่เป็นกระจกหลังนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแตกเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะค่าซ่อมกระจกหลังของ iPhone 14 Pro นะคะจะอยู่ที่ 19,290 บาทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าราคาค่าซ่อมกระจกหลังของ iPhone 15 Pro เนี่ยอยู่ที่ 6,490 บาทเท่านั้นเองด้วยดีไซน์ที่เขาแกะซ่อมง่ายนะคะก็อาจจะเป็นการแกะซ่อมแค่เฉพาะด้านหลังเท่านั้นก็เลยมีค่าใช้จ่ายแค่นี้ค่ะส่วนราคาของค่าซ่อมกระจกหลังของ iPhone 14รุ่นธรรมดาแล้วก็ iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะก็ยังเป็นราคาที่เท่าเดิมค่ะขอพูดถึงเรื่องดีไซน์ชิปกันก่อนนะคะชิปประมวลผลที่อยู่ใน iPhone นะคะจะเริ่มต้นด้วย A นะคะเป็นชิปที่เรียกว่า A series นะคะจะขอย้อนทำลายไปตั้งแต่ iPhone 11เลยละกันค่ะเริ่มที่ชิป A13 Bionic นะคะเขาใช้ใน iPhone 11 series นะคะแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2ชิป A14 Bionic ค่ะถูกนำมาใช้ใน iPhone 12 series นะคะชิป A15 Bionic นะคะถูกใช้ใน iPhone 13 seriesแล้วก็ iPhone 14, iPhone 14 Plus รวมถึง iPhone SE รุ่นที่3ด้วยชิป A16 Bionic ค่ะถูกนำมาใช้ใน iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max และล่าสุดนะคะก็ถูกนำมาใช้ใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ของปีนี้และชิปที่เป็นตัวเด่นเลยนะคะในรอบนี้ก็คือชิปที่ชื่อว่า A17 Pro นะคะเป็นชิปที่ถูกนำมาใส่ใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ค่ะ
มาเริ่มที่ประสิทธิภาพของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กันก่อนนะคะจากที่นุ้งนิกเนี่ยเป็นผู้ใช้งาน iPhone 14 Plus มานะคะซึ่งตอนนี้เขาใช้ชิป A15 Bionic นะ iPhone 14 Plus เครื่องนี้นะคะนุ้งนิกใช้งานมาประมาณเกือบปีแล้วแหละแล้วก็ได้มาลองเล่น iPhone 15 Plus เครื่องนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น Plus เหมือนกันเลยแต่ว่าชิปแตกต่างกันค่ะชิป iPhone 15 Plus นะคะเขาจะใช้ชิป A16 Bionic นะคะซึ่งแตกต่างจากชิปของ iPhone 14 Plus นะเพราะว่าชิป A16 Bionic เนี่ยเป็นชิปที่มีกระบวนการการผลิตชิปที่ใหม่กว่านะคะใช้กระบวนการการผลิตชิปขนาด4นาโนเมตรยิ่งมีเทคโนโลยีการผลิตชิปขนาดเล็กมากเท่าไหร่ก็จะได้ประสิทธิภาพและการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นค่ะ CPU ของชิป A15 แล้วก็ A16 Bionic นะคะยังเท่ากันเลยเป็น CPU แบบ6คอร์นะคะแต่ว่า GPU ของเขาแตกต่างกันนะคะชิป A16 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยเป็น GPU แบบ5คอร์ค่ะส่วนเครื่องนี้มีแค่4คอร์เท่านั้น GPU เพิ่มมา1คอร์นะคะหมายถึงว่าการประมวลผลกราฟิกเนี่ยก็ดีขึ้นแน่นอนและที่สำคัญนะคะ iPhone 15 Plus เครื่องนี้ที่ใช้ชิป A16 Bionic อ่ะเขามีจำนวน Memory Bandwidth เพิ่มขึ้น 50% เลยนะในเรื่องของ GPU นะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมเนี่ยนุ้งนิกขอเปิดไว้ก่อนว่าดีกว่าแน่นอนนะคะต่อไปขอพูดถึงเรื่อง Neural Engine บ้างนะคะ Neural Engine เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากแค่Neural Engine ในชิป A16 Bionic เนี่ยมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะคะทำให้รันฟีเจอร์ต่างๆที่ซับซ้อนได้ดีกว่านะคะและที่สำคัญจำนวนทรานซิสเตอร์ก็สำคัญเช่นกันยิ่งทรานซิสเตอร์เยอะนะคะก็สามารถประมวลผลได้เร็วกว่านะคะจำนวนทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในชิป A15 Bionic เนี่ยจะอยู่ที่ 15,000 ล้านตัวนะคะส่วน iPhone 15 Plus ที่มาพร้อมชิป A16 Bionic เนี่ยเขามีจำนวนทรานซิสเตอร์เพิ่มมาที่1,000 ล้านตัวอยู่ที่ 16,000 ล้านตัวนะคะเรื่องของการประมวลผลเนี่ยยังไงเครื่องนี้ก็ดีกว่านะคะเรื่องของประสบการณ์การเล่นเกมบนชิป A16 ที่อยู่ใน iPhone 15 Plus เครื่องนี้นะคะนุ้งนิ่งเห็นความแตกต่างจาก iPhone 14 Plus เลยเรื่องของกราฟิกที่ลื่นไหลกว่านะคะแล้วก็เรื่องความเร็วและที่สำคัญนะคะเมื่อกี้นุ้งนิ่งลืมพูดนะคะชิป A16 Bionic เนี่ยมีการจัดการพลังงานที่ดีกว่าชิป A15 Bionic นะคะซึ่งจะอยู่ใน CPU นั่นแหละดีกว่า 20% เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นุ้งนิกจะบอกต่อไปนี้ก็คือนุ้งนิกได้ไปทำการเล่นเกม Wild Rift มานะคะก็เปิดภาพแบบเฟรมเรทสูงสุดเลยแล้วก็เปิดเงาตัวละครก็คือเปิดสเปคแรงสุดเลยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ iPhone 15 Plus นะคะมีความลื่นไหลกว่า iPhone 14 Plus ขึ้นมาจนเห็นได้ชัดเลยอะคือนุ้งนิกเป็นคนเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะชินกับภาพที่เกิดขึ้นแล้วพอได้มาเล่นบน iPhone 15 Plus เครื่องนี้มันรู้สึกว่าทั้งกราฟิกนะคะลื่นไหลสวยงามมากเลยนะคะแทบไม่กระตุกเลยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความร้อนเนี่ยเขาทำได้ดีมากระหว่างที่นุ้งนิกเล่นอะไม่เกิดความร้อนเลยนะคะอันนี้นุ้งนิกเล่นในห้องแอร์นะคะจับด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่ใส่เคสนุ้งนิกไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยค่ะขอพูดถึงเรื่องความสำคัญของชิป A16 Bionic อีกเรื่องนึงนะคะก็คือการที่มันสามารถจัดการ Dynamic Island ได้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเพิ่งเอา Dynamic Island มาใส่ใน iPhone รุ่นธรรมดาคือธรรมชาติของจอเวลาที่เราเล่นเกมมันไม่มี Dynamic Island ใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาดีไซน์ตัวเครื่องออกมาให้มี Dynamic Island นะคะชิป A16 Bionic ก็จะมาช่วยจัดการลบขอบมุมต่างๆนะคะให้ Dynamic Island เนี่ยมีความสมูทแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ได้ติดอะไรเวลาที่เราเล่นเกมนะคะถ้าในมุมมองของนุ้งนิกนะคะที่ใช้งาน iPhone 14 Plus มาแต่ว่ายังมีรอยบากอยู่พอเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone 15 Plus ที่มี Dynamic Island มาแทนนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินในช่วงหนึ่งนะคะแต่พอเล่นไปก็โอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราควรวางมือหรือว่าวางนิ้วยังไงไม่ให้ไปโดนตรง Dynamic Island นะคะมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของ iPhone 15 Pro กันบ้างดีกว่านะคะใครรอให้นุ้งนิกพูดถึงประสิทธิภาพของ iPhone รุ่น Pro อยู่บ้างนะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจถูกนะคะสำหรับคอเล่นเกมเพราะว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ในปีนี้เขาเน้นไปที่การเล่นเกมเป็นหลักเลยถ้าเอาจากในงานเปิดตัวเลยนะนุ้งนิกก็ค่อนข้างว้าวนะคะเพราะว่าเขาเปิดตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกับชิปที่ชื่อว่าA17 Pro นะคะซึ่งเป็นการใช้คำว่า Pro ครั้งแรกในชิป iPhone นะคะเราอาจจะเห็นคำว่า Pro หรือว่าคำว่า Max ต่อท้ายชื่อของชิปในชิปตระกูล M ที่อยู่ใน MacBook หรือว่าเครื่อง Mac นะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะเขาใส่คำว่า Pro มาให้แล้วคำว่า Pro นะคะก็เน้นไปที่กราฟิกเป็นหลักเลยค่ะ
จะขอพูดถึงเรื่องคะแนน Geekbench กันก่อนนะคะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพแล้วนะคะมาดูกันว่าชิปตัวนี้เขามีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะถ้าเทียบกับชิปตระกูล M ค่ะและไฮไลท์ของชิป A17 Pro นะคะเขาใส่ Matte Shader มาให้เราด้วยเป็นการแรงเงารูปทรงเลขาคณิตแบบ 3D นะคะทำให้เราสามารถเห็นภาพในเกมอะให้เหมือนจริงมากขึ้นด้วยแสงและเงานะคะและที่สำคัญเขามีการเพิ่ม Ray Tracing เข้ามาให้ด้วยคือสิ่งที่จะช่วยให้การสะท้อนของแสงและเงาในวัตถุที่อยู่ในเกมอะดูสมจริงยิ่งขึ้นนะคะหลักๆก็คือ2ตัวนี้มาช่วยทำให้กราฟิกหรือว่าภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นนะเป็นจริงสมจริงเหมือนกับตาเราเห็นค่ะตัวอย่างเกมที่มี Ray Tracing โหดๆเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วอย่างเช่น Cyberpunk 2077นะคะ Battlefield 2042 Dying Light 2และเกม Resident Evil Village ซึ่งตรงนี้ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะคะผ่านโปรแกรม Test Flight นะคะเป็นตัวทดลองที่พอร์ตมาไว้บน iPhone ซึ่งเป็น Native เลยนะคะซึ่งจะปล่อยให้พวกเราได้เล่นเนี่ยภายในปีนี้นั่นแหละต้องบอกก่อนว่าในการตั้งค่าเกมนะคะก่อนตรงนี้ได้เข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันตั้งค่าได้ไม่เยอะนะคะด้วยความที่มันเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะตรงนี้ได้ทดลองเล่นนะคะในเฟรมเรทอยู่ที่30นะคะแล้วก็ความละเอียดวิดีโออ่ะอยู่ในระดับประมาณ HD Plus เท่านั้นนะคะยังไม่ได้เป็น Full HD นะคะตรงนี้มองว่าการเล่นเกมเนี้ยภาพนะคะมีความลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยเวลาที่มีฉากที่แบบผีโผล่มาหรือว่ามีฉากที่มีตัดเข้าคัตซีนอะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างสมูทลื่นไหลนะคะแต่อาจจะติดเรื่องของคุณภาพกราฟิกนิดนึงด้วยความที่มันยังปรับไม่ได้ตรงนี้ก็เลยไม่สามารถมองเห็นอะไรที่มันให้รายละเอียดกราฟิกได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องภาพเนี่ยสวยเลยผ่านจอ OLED ของ iPhone 15 Pro เครื่องนี้นะคะถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะคะแต่เรื่องของความร้อนเนี่ยติดอยู่นิดนึงนะคะระหว่างที่เล่นตรงนี้เล่นเกมเนี่ยไปประมาณ30นาทีสัมผัสได้ถึงความอุ่นๆร้อนๆ นะคะทั้งตรงขอบเครื่องแล้วก็ตรงหลังเครื่องนะคะเราอาจจะต้องรอให้ Apple เขาปล่อยตัวเต็มมาก่อนนะคะถึงจะได้ลองประสบการณ์แบบที่เต็มอิ่มจริงๆแบบที่เขาเคลมไว้นะคะเชื่อว่าคอเกมนะคะอาจจะฟังนุนิกพูดถึงเรื่องนี้ก็คือการเชื่อมต่อกับจอยสติ๊กหรือว่าเกมคอนโทรเลอร์นะคะอันนี้เป็นเกมคอนโทรเลอร์จาก PlayStation นะคะชื่อรุ่นว่า Backbone แล้วก็นุนิกได้ไปลองใช้จอยสติ๊กอันนี้มาด้วยนะคะรู้สึกว่ามันทำให้การมองภาพในเกมหรือว่าในจอใหญ่ขึ้นในตอนที่เราไม่ได้ใส่อันนี้เข้าไปตัวควบคุมอ่ะมันจะอยู่บนหน้าจอใช่ไหมมันก็ปาไปประมาณครึ่งจอแล้วอ่ะแล้วมันก็ให้ความรู้สึกการควบคุมที่ค่อนข้างยากนะคะพอมีตัวนี้มาก็ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เราเห็นรายละเอียดของเกมได้เยอะขึ้นเลยค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์การเล่นเกม Resident Evil Village จากน้องนิกนะคะต่อไปขอพูดถึงเรื่องเกมที่มีอยู่บนมือถือมานานแล้วบ้างดีกว่าอย่างเช่นเกม Genshin Impact นะคะตรงนี้ก็ได้ไปดาวน์โหลดมาลองเล่นเรียบร้อยนะคะเล่นไปประมาณ15นาที20นาทีนะคะภาพกราฟิกเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็ลื่นไหลและที่สำคัญเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะตรงนี้ได้ปรับภาพสูงสุดแล้วนะความกระตุกแทบไม่เจอก็รู้สึกว่าถ้าซื้อไปเล่นเกม Genshin เนี่ยไหวค่ะและอีกเกมนึงที่นุ่นนี่คิดว่าหลายคนอาจจะกำลังเล่นอยู่ก็คือเกม PUBG Mobile นะคะไปลองเล่นมาเช่นกันนะคะเปิดภาพแบบ Extreme เลยอะสูงสุดแล้วก็เปิดทุกอย่างที่จะสามารถเปิดได้นะคะเล่นไปตาหนึ่งแบบใหญ่นะคะแบบมี100คนแล้วก็ชนะด้วยได้กินไก่นะคะแบตเตอรี่เนี่ยลดไปประมาณ 10% เล่นในห้องแอร์เช่นกันเครื่องไม่ร้อนนะคะเราสามารถจับเครื่องเนี้ยเล่นเกมยาวๆได้เลยถ้าเป็น PUBG นะในมุมมองของนุ่งนิ่งนะคะจากการได้ลองเล่นเกมบน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะคะก็รู้สึกว่าการที่เขาใส่จำนวน Memory Bandwidth เข้ามาใน GPU 50% เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้กราฟิกลื่นไหลมากขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยนะคะและที่สำคัญเรื่องการจัดการความร้อนนะคะเขาทำได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะถ้าจะซื้อ iPhone 15 iPhone 15 Plus ไปเล่นพวกเกมโมบ้าเกมยิงปืนเล่นได้ดีโดยเฉพาะ iPhone 15 Plus เพราะว่าเขามีจอที่ใหญ่เนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เยอะเล่นเกมเพลินแน่นอนค่ะส่วน iPhone 15 Pro นะคะที่มากับชิปตัวแรงเลยนะคะแบบแรงที่สุดในวงการชิปที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ Apple เขาบอกมานะนู่นนี่เห็นความแตกต่างเลยก็คือในเกม Genshin Impact นะคะรู้สึกว่ากราฟิกทุกอย่างมันลื่นไหลแล้วมันก็สวยงามมากๆเลยอะใครที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าอยู่นะคะอย่างเช่น iPhone 12 iPhone 13เนี่ยแล้วเป็นสายเล่นเกมนะคะอย่าพลาดเลย iPhone 15 Pro ค่ะได้อรรถรส
มากๆแน่นอนพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้เรื่องของแบตเตอรี่ว่า iPhone 15ทุกรุ่นในปีนี้เขามีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมีข้อมูลมาขึ้นให้ดูค่ะซื้อ iPhone 15กันมาแล้วนะคะอย่าลืมไปอัปเดตเป็น iOS 17ด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาก็อัปเดตมาให้เราในเครื่องแล้วนั่นแหละก็คือตัวเครื่องมาพร้อมกับ iOS 17เลยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเครื่องใหม่นะคะได้เล่น iOS ใหม่ด้วยก็ลองไปเล่นกันดูนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่า iOS 17มีอะไรเดี๋ยวนุ๊กนิกแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะประสิทธิภาพของ iPhone 15 Series ในปีนี้นะคะแรงขนาดนี้ทำให้นุ๊กนิกประทับใจขนาดนี้นะคะต่อไปไปดูเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนพอร์ตมาใช้ USB-C ใช่ไหมขอโยนกลับไปให้พี่ต้อมนะคะให้พี่ต้อมเล่าเรื่องการเชื่อมต่อของ iPhone 15ให้ฟังค่ะเข้าสู่ในเรื่องของพอร์ตนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนนี่ก็คงจะดีใจแหละและหลายคนอาจจะขิงกันไหมบ้าง Android เขามีตั้งนานแล้วทำไม iPhone เพิ่งมีนะฮะiPhone 15ผมต้องบอกก่อนว่า15ธรรมดากับ15 Pro สเปคของ USB Type-C มันแตกต่างกันนะอ่ะมาดูกันก่อน iPhone 15 Plus ในมือผมเนี่ยสีชมพูตรงนี้มาพร้อมพอร์ต USB-C หน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าสเปคของเขาจะเป็น USB 2.0 ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของเขาจะอยู่ที่480 Mbit per second หรือว่าถ้าตีเป็นจำนวนเมกะไบต์นะครับจะอยู่ราวๆ60เมกะไบต์ต่อวินาทีในการโอนถ่ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องนี้ลงไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผ่านตัวสายแต่ว่า iPhone 15 Pro Series ครับตัวนี้ครับเป็นพอร์ต USB แต่เป็นเวอร์ชั่น 3.1 ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีถ้าแปลงเป็นจำนวนเมกะไบต์นะครับจะอยู่ที่1250เมกะไบต์ต่อวินาทีหรือ 1.2 กิกะไบต์ต่อวินาทีอันนี้เรารู้สเปคกันไปแล้วเนาะว่า2อันมันแตกต่างกันแต่ว่าสายที่เขาแถมมาให้นะครับทุกรุ่นเลยนะจะเป็นสายเดียวกันเลยคือ Type-C ที่เป็นสายถักความยาว1เมตรสายตัวนี้ครับเป็นสเปคของ USB 2.0 นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจะเชื่อมต่อแล้วก็จะโอนถ่ายข้อมูลแบบเร็วๆนะครับเราจะต้องใช้สาย USB-C ที่มีสเปคสูงมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นสาย USB-C ที่รองรับ Thunderbolt หรือว่า USB-C ที่รองรับการโอนถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึงจะได้ประสิทธิภาพที่เต็มนะครับก่อนที่จะไปว่าประโยชน์ของเขามันคืออะไรเอาไปใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังงี้ก่อนคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแม้กระทั่งตัวผมเองนะอาจจะสงสัยว่าทำไมพอร์ต USB-C บน iPhone เพิ่งมาใน iPhone 15อย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกในปี2012 iPhone 5เปลี่ยนมาใช้พอร์ต Lightning แล้วผ่านมาอีก10ปีเลยนะถึงจะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ระหว่าง10ปีตรงนี้จริงๆ Apple ก็สามารถเปลี่ยนเป็น USB-C ได้ง่ายๆเลยนะครับเราเห็นกันไปแล้วตั้งแต่ฝั่งของ MacBook ปี2015เป็นการใช้ USB-C ครั้งแรกใน MacBook 12นิ้วและในปี2016เองก็ใช้พอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จโดยการถอด MagSafe ออกแล้วเปลี่ยนมาชาร์จด้วย USB-C นั่นคือในฝั่งของ MacBook Pro นะครับและในฝั่งของ iPad เองนะครับปี2018ใน iPad Pro Apple ก็เปลี่ยนจากพอร์ต Lightning ของ iPad มาเป็นพอร์ต USB-C ณตอนนั้นนะ iPhone ทำไมต้องรอถึง10ปีถึงจะเปลี่ยนส่วนตัวของผมนะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะคำนึงหรือว่ามันมีสัญญาอะไรกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ Made for iPhone หรือว่า MFI ที่เป็นพวกสายชาร์จอะครับเขาอาจจะไปคุยกับทางฝั่งของผู้ผลิตแอคเซสซอรีก็ได้ว่าเราจะผลิต Lightning บน iPhone เนี่ยสักระยะ10ปีนะคุณซื้อลิขสิทธิ์นี้ไปเพื่อผลิตอุปกรณ์เสริมออกมาขายได้อีกแน่นอนประมาณ10ปีเป็นอย่างต่ำคือถ้าสมมุติว่าไปเปลี่ยนณกลางคันนะฮะผ่านไป5ปี6ปีแล้วไปเปลี่ยนอาจจะโดนฟ้องร้องก็ได้อันนี้คือความคิดของผมนะเราก็คงไม่ได้เหตุผลจากทาง Apple หรอกว่าทำไมเขาเพิ่งมาเปลี่ยนทั้งที่มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเล่าให้ฟังกันไปแล้วเรื่องของความเร็วมันมีอย่างนี้แล้วถามว่า USB-C ทำอะไรได้อีกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแค่การชาร์จแค่นั้นเหรอมันไม่ใช่นะครับเรื่องของความเร็วที่ผมบอกไปในรุ่น Proถามว่าเราเอามาใช้ประโยชน์จริงๆอะไรเพราะปกติเวลาที่เราจะโอนถ่ายข้อมูลเราก็โอนถ่ายข้อมูลผ่าน AirDrop กันอยู่แล้วนะครับเอาไปเนี่ยเชื่อมต่อหากันโยนไฟล์ได้เลยไม่ต้องใช้สายนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าบางคนเขาถ่ายคลิปเยอะอย่างเช่นผมเนี่ยถ่ายคลิป
ผมนำ iPhone ไปถ่ายคลิปรีวิวรถไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรก็ตามแต่เพื่อมาเป็นอินเสิร์ตประกอบกับการรีวิวของพวกเราเราถ่ายจากทั้งกล้องใหญ่เราถ่ายจากทั้งมือถือ iPhone ตัวนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถที่จะถ่ายได้คุณภาพที่สูงแล้วถ้าไฟล์มันใหญ่การที่เราจะโอนถ่ายลงตัวนี้ผ่าน AirDrop ผมก็เจอปัญหาว่าไฟล์ใหญ่ๆอาจจะ transfer ไม่เสร็จเสียเวลาอาจจะต้องนั่งรอค่อนข้างนานนะฮะแต่พอร์ต USB-C ตรงนี้มันก็จะมาช่วยตรงนั้นเพราะว่าความเร็วในการโอนถ่ายอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิกะไบต์ต่อวินาทีถ้าสมมุติว่าไฟล์ที่ผมถ่ายมาสัก1กิก2กิกหรือว่า3กิกะไบต์นะครับเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมันเร็วขึ้นกว่า20เท่าอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นนี้หรือว่าพวกพอร์ต Lightning นะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองจะต้องใช้งานเกี่ยวกับพวกนี้เยอะถ่ายรูปไฟล์ใหญ่ๆพวกไฟล์รอพวกวิดีโอที่เป็น ProRes ProRes Log HDR อะไรต่างๆแล้วต้องการโอนถ่ายข้อมูลเข้าไปในเครื่อง Mac หรือว่าเครื่อง Windows ผมก็แนะนำว่าต้องเป็น iPhone 15 Pro Series เพราะคุณจะได้ประโยชน์จาก USB-C เต็มที่สุดนะครับและในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับผมได้ลองทำการโอนถ่ายจาก iPhone 15 Pro และ iPhone 15เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นว่าไฟล์ขนาด2 GB ถึง 4 GB ที่ผมได้ทดสอบนะจากเครื่อง iPhone 15 Pro ผ่านสาย Thunderbolt 4 copy ลงไปในเครื่อง Mac นะครับพบว่าใช้ระยะเวลาเพียง 8-10 วินาทีเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับส่วน iPhone 15ครับค่อนข้างที่จะช้ากว่าเนื่องจากเป็นสเปคของ USB 2.0 ดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้งานกับไฟล์ใหญ่ๆไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ต้องเป็นรุ่น Pro นะครับ USB-C ถึงจะรวดเร็วมากที่สุดแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจริงๆมันก็เพียงพอกับงานพวกรูปภาพทั่วๆไปแหละครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยเพื่อที่จะก๊อปไฟล์ขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกไฟล์วิดีโอ 4K HDR ต่างๆนะครับใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับก๊อปลงใน SSD ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าจริงๆ iPhone 15รุ่นเริ่มต้นเนี่ยควรจะให้สเปค USB อย่างต่ำควรจะเป็น 3.0 ซะ 5 กิกะบิต per second อะไรเงี้ยผมก็ว่ามันอาจจะน่ารักมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นดาวไซด์จริงๆแล้วกันแม้ว่าจะเป็น Type-C แต่ว่าสปีดยังเท่ากับ USB 2นะครับดังนั้นสรุปอีกครั้งอยากไปเร็วต้องไปรุ่น Pro ครับสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB-C ครับต่อมาอย่างอื่นเนี่ยที่น่าสนใจคืออะไรพอร์ต USB-C ผมมีอุปกรณ์หลายๆตัวมาให้ดูนี่เป็นหูฟังของ Third Party มีพอร์ต USB-C นี่คือหูฟัง AirPods Pro รุ่นที่2เป็นพอร์ต Lightning นะครับมีอะไรอีกนี่เป็น SSD นะครับที่เชื่อมต่อผ่าน USB-C นะครับนี่เป็นสาย Thunderbolt อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันคืออะไรกันบ้างทาง Apple เขาบอกมาว่า iPhone 15ทุกรุ่นนะครับที่มาพร้อมพอร์ต USB-C ตรงนี้เขาสามารถจ่ายไฟออกให้อุปกรณ์อื่นๆได้กำลังไฟที่จ่ายออกไปนะครับจะอยู่ที่ 4.5 วัตต์ดังนั้นถ้าเรานำสาย USB-C ครับหรือว่าสายชาร์จอื่นๆก็ได้อย่างเช่นตัวนี้เป็น USB-C to Lightning ที่เราเอามาเสียบชาร์จ iPhone นั่นแหละเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเสียบเข้ากับทางฝั่งของ AirPods ก็ได้ที่เป็นพอร์ต Lightning นะครับเจ็บแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับว่านี่เริ่มชาร์จนะครับเริ่มชาร์จกันแล้วนะฮะผมก็ลองให้อีกนะมันไม่ใช่แค่ชาร์จให้ฝั่ง AirPods ได้อย่างเดียวอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นหูฟังตัวนี้นะครับเป็นของ Third Party นะครับแบรนด์ Soundpeace ผมจะลองเสียบชาร์จกับ iPhone 15ธรรมดาก็ได้นี่เห็นไหมว่านี่ติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมว่าจะมีการชาร์จเกิดขึ้นนะฮะหรือ Apple Watch ถ้าเรามีสาย USB-C ที่มาแท่นชาร์จของ Apple Watch เราก็เสียบเข้า iPhone 15ของเราได้นะครับแล้วก็นำ Apple Watch ของเราวางชาร์จแบบนี้นี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นการชาร์จเหมือนกันถามว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันคือประโยชน์ของพอร์ต USB-C ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery ที่ต้องจ่ายไฟออกไปเพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่น SSD ตัวนี้ครับมันจะต้องมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยไงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงข้อมูลหรือว่าไป access ข้อมูลเหล่านี้ได้มันจึงปล่อยไฟออกมามันก็เลยเป็นข้อดีว่าจะต้องชาร์จพวกนี้ได้นะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นผมเองเนี่ยใช้ AirPods จนลืมแล้วบางคืนละลืมชาร์จแล้วจะเอามาใช้อีกทีนึงแบตในตัวเคสก็จะหมดเราก็เลยใช้วิธีการนี้แหละในการที่จะเติมไฟเข้าไปแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะชาร์จมันจริงๆไอ้พวกเนี้ยคือiPhone อ่ะมันก็มีแบตอยู่ประมาณนึงของมันนั่นแหละถ้าเราเอาไปใช้จริงจังในเรื่องของการชาร์จอื่นๆอ่ะผมก็แนะนำว่าให้ไปหา power bank ดีกว่าแต่อันนี้มันเอาไว้เพื่อสำรองนะครับต่อมาผมชอบอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับ SSD ได้
SSD ที่ผมเห็นประโยชน์จากเขาคืออะไร 1. สมมุติว่าเราถ่ายรูปถ่ายคลิปในเนี้ยเยอะๆ 20,000 รูป 30,000 รูป 50,000 รูปถ้าเราจะเอาไปเก็บในคอมก็ต้องเสียบสายต่อเข้าไปหรือ AirDrop เข้าไปหรือจะซิงค์คลาวด์ก็ได้แต่บางคนไม่มีคอมนะครับมี iPhone เครื่องเดียวและอยากจะบันทึกรูปหรืออยากจะแบ็คอัพรูปเอาไว้นี่คือทางที่สะดวกที่สุดนะตอนนี้ผมลองเอาสาย USB-C ตัวเนี้ยนะเชื่อมต่อ SSD เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเงี้ยสิ่งที่เราทำได้คืออะไรรู้ไหมเราสามารถก๊อปรูปครับหรือว่าคัดลอกรูปจากทางฝั่งของแอปพลิเคชันโฟโต้เข้ามาเก็บในนี้ได้เลยนะครับมันผ่านแอปพลิเคชันไฟล์นะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคลิปใหญ่ๆมันก็จะโอนถ่ายเข้ามาไว้ในนี้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกอันดับต่อมานะครับและอีกอย่างนึงสำหรับใครเองที่เป็นสายวิดีโอที่ถ่ายวิดีโอออกแนวทางโปรเฟสชันนอลหน่อยกล้องของ iPhone 15 Pro มาพร้อมความสามารถในการถ่ายวิดีโอ ProResล็อกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ทำงานร่วมกับ ACES ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้เอาง่ายว่าถ้าใครเคยถ่ายพวกวิดีโอล็อกไฟล์จากกล้องตัวใหญ่อย่างเช่นกล้อง Sony ที่เราใช้อย่างเช่นกล้อง RED หรือว่ากล้องอื่นๆที่มันจะมี Picture Profile ที่เป็นล็อกนะครับในการบันทึกไฟล์ล็อกมันจะดีตรงที่เราจะสามารถเก็บช่วงของแสงได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าสมมติว่าเราจะถ่าย ProResที่เป็นไฟล์ล็อกอะถ้าเราถ่ายในตัวกล้องของ iPhone อย่างเดียวที่เก็บอยู่ใน internal ของเขานะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยมันจะถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้ความละเอียดแบบ 4K 60เฟรมต่อวินาทีเราจะต้องเชื่อมต่อ SSD เข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนที่ทาง Apple เขาโฆษณามันจะมี Music Video ตัวนึงที่เขาถ่ายด้วย iPhone 15 Pro แล้วก็ถ่ายด้วย RAW ไฟล์ตัวนี้นะครับเขาก็เชื่อมต่อแบบนี้แหละและเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยถึงบอกไว้ว่านี่ฮะประโยชน์ของ USB-C เป็นอย่างนี้คำถามต่อมาสำหรับคนที่ใช้ CarPlay ล่ะนะครับบางคนใช้ CarPlay ในรถยนต์ปกติมันจะมาพร้อมสายที่เป็นสาย USB-A แล้วก็เชื่อมต่อไปเป็น Lightning ใช่ไหมเข้ากับ iPhone 14 Series หรือเก่ากว่าแต่รอบนี้เนี่ย iPhone 15เขาใช้พอร์ต USB-C ง่ายๆเลยเอาสายของ USB-Aไป USB-C ของเจ้าไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็น MFI นะครับเราสามารถเสียบนี่สาย USB-C เข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้คือฝั่งของ USB-A แล้วก็เสียบเข้าช่อง USB-A ในรถของเราได้เลยก็จะสามารถใช้งาน CarPlay ได้เช่นเดียวกันและพอร์ตตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าจอได้นะจอคอมพิวเตอร์คือถ้าเราอยากจะเห็นมันใหญ่ๆอ่ะสมมติเราดู Netflix อยู่ในนี้ใช่ไหมมันจอเล็กนะครับเราอยากจะขึ้นไปจอใหญ่เราเสียบสาย USB เข้าไปอย่างนี้เลยครับนี่สมมติเส้นนี้เป็นสาย USB-C ที่เป็น Thunderbolt นะครับผมเชื่อมต่อสายนี้เข้าไปแล้วอีกสายหนึ่งก็คือเข้าไปเสียบจอปึ้งภาพก็จะขึ้นมันจะเป็นเหมือนการแคสติ้งขึ้นไปนะครับความละเอียดสูงสุดนะฮะที่สามารถส่งสัญญาณภาพออกไปได้จะอยู่ที่ 4K 60 เฮิรตซ์ทำให้ได้ความละเอียดสูงสุดเลยและก็ยังมีอีกนะครับมันก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างหับตัวนี้นะครับที่เราเชื่อมต่อเข้ากับMacBook ของเราก็ได้ iPad ของเราก็ได้และรอบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราก็ได้นะถามว่าหับมีประโยชน์ยังไงเชื่อมต่อเข้าไปแล้วเราสามารถเนี่ยอ่าน Memory Card ก็ได้นะครับหรือว่าต่ออุปกรณ์อื่นๆนะฮะได้เท่าที่ผมลองนะครับตอนนี้คือผมต่อ Memory Card เข้ามานะครับก็จะสามารถใช้งานได้อ่านไฟล์จาก Memory Card ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูดไฟล์เข้าไปในเครื่องของเราได้เลยบางคนถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลกล้อง mirrorless หรือว่ากล้องอะไรต่างๆแล้วเราอยากจะได้ภาพเหล่านั้นน่ะเข้ามาใน iPhone ของเราเนี่ยเวลาผมไปออกงานนะเผื่ออยากจะได้แบบภาพความละเอียดสูงๆมากๆผมก็ถ่ายจาก Sony ผมก๊อปลงนี่เลยแล้วก็แต่งรูปแล้วก็อัพขึ้นไปทางฝั่งของ Facebook YouTube อะไรได้เลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งประโยชน์ที่เราได้จากพอร์ต USB-C ผมว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะมากเมื่อเปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB-C นะครับนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพอร์ต USB-C มันถึงมีความสำคัญมันเป็น universal ที่ทั้ง Android ก็ใช้คอมพิวเตอร์อื่นก็ใช้มีเฉพาะ iPhone ที่รอบนี้แหละมาช้ากว่าเพื่อนแต่สุดท้ายก็มาให้เราได้ใช้แล้วส่วนเรื่องของพละกำลังการชาร์จเท่าที่ได้ลองทดสอบนะครับในรุ่นนี้เองนะฮะทั้งฝั่งของ iPhone 15 Series ทุกรุ่นเลยนะแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนมาเป็น USB-C แล้วแต่ว่าพละกำลังการชาร์จมันจะพอๆกับทางฝั่งของ iPhone 14 Series นะครับซึ่งไม่เกิน30วัตต์มันจะวิ่งสูงๆอยู่ราวๆสัก 27-28 วัตต์ราวๆนี้นะครับ
และมาในพาร์ทของกล้องนะครับถือว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจใน iPhone 15รอบนี้ขอเริ่มต้นในฝั่งของ iPhone 15และ iPhone 15 Plus กันก่อนนะครับที่ถืออยู่ในมือณตอนนี้อย่างที่เราเห็นครับแน่นอนว่า iPhone 15มาพร้อมจำนวนกล้อง2กล้องมันเทียบเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 14 14 Plus ในปีที่แล้วแต่ถ้าว่าความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของคุณภาพครับตัวกล้องหลักของ iPhone 15มาพร้อมความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลครับและกล้องอัลตร้าไวด์มาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลถามว่ามันมีจุดเด่นอะไรยังไงอีกอย่างที่บอกคือ48ล้านพิกเซลที่มันเพิ่มขึ้นมามันเหมือนทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จำนวนพิกเซลที่มากยิ่งขึ้นทำให้เราได้รายละเอียดของภาพที่มากขึ้นเนี่ยมี2กล้องนะแต่สิ่งที่ Apple พยายามทำขึ้นอีกคือเรื่องของการซูมนะฮะใน iPhone 14เราจะเห็นการซูมของเลนส์อยู่ที่2ระดับคือ 0.5x ของเลนส์ Ultra Wide และ 1x ของเลนส์ Wide ธรรมดานะครับแต่ในฝั่งของ iPhone 15รอบนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ Ultra Wide คือ 0.5xและเลนส์ Y คือ 1x และมากกว่านั้นครับจะเพิ่มจำนวน 2x ขึ้นมานั่นก็คือการซูมเข้ามาอีก2เท่าหลักการของเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ทำที่ชิ้นเลนส์เพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นที่48ล้านพิกเซล Apple ก็เลยใช้หลักการดับเบิลหรือว่าคูณ2เป็นการขอบเข้าไปนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปเป็น JPEG หรือว่า HEIF ธรรมดาตั้งค่าสูงสุดเราจะสามารถตั้งค่าความละเอียดได้24ล้านพิกเซลสำหรับไฟล์ HEIF หรือ JPEGแต่ถ้าหากตั้งเป็นไฟล์โปรรอจะได้ที่48ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าซูมเป็น 2x เราจะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงมาคือ12ล้านพิกเซลนะฮะความสะดวกมันจะอยู่ตรงที่เราสามารถที่จะถ่ายได้ในระยะ 2x คือเข้าไปใกล้ได้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะใช้2เลนส์นั่นเองครับต่อมาครับในฝั่งของรุ่นโปรกันบ้างนี่อยู่ในมือผมมี iPhone 15 Pro ซึ่งเป็นตัวเล็ก 6.1 นิ้วและ15 Pro Max นะครับทั้ง2รุ่นนี้มีกล้องทั้งหมด3กล้องรูปลักษณ์มันจะคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro 14 Pro Max อย่างที่เห็นในปีที่แล้วเลยแต่ความสามารถดีขึ้นครับความละเอียดดีขึ้นครับทั้งในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอว่าในเรื่องของภาพนิ่งกันก่อน3เลนส์ที่เขามีตรงนี้มีอะไรบ้างแน่นอนครับคือเลนส์อัลตร้าไวด์คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างนะครับแล้วก็เลนส์ที่เป็นเลนส์วายเลนส์วายจะมาพร้อมความละเอียดมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นทำให้ถ่ายภาพได้รายละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นเลนส์วายตัวนี้ครับความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลแต่ว่าถ้าถ่ายเป็น JPEG และ HEIF จะมีค่า default อยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับและก็เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้ตัวนี้แหละถือว่าเจ๋งมากขึ้นเพราะในฝั่งของรุ่น iPhone 15 Pro Max นั้นสามารถทำระยะเทียบเท่ากับทางเลนส์120มมเลยหมายความว่าเราสามารถซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้คือ15 Pro จะสามารถซูมได้ไกลสุดคือ 3x 15 Pro Max จะสามารถซูมได้ไกลมากที่สุดคือ 5x นะฮะนี่คือความแตกต่างอ่ะส่วนในเรื่องของวิดีโอนะครับในรุ่นโปรจะมีความพิเศษมากยิ่งกว่าคือสามารถถ่ายวิดีโอ ProRes Log ได้นะครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้องหน้าของทุกรุ่นนะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมาพร้อม Dynamic Island ทั้ง4รุ่นเลยนะมีการอัปเกรดให้มันแตกต่างจาก iPhone 14แล้วก็เรื่องระบบ HDR ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีขึ้นเพราะว่าตัว iPhone 15นะครับจะมาพร้อม HDR version 5เพราะว่าก่อนหน้าหลายๆคนที่เจอปัญหาเวลาที่ถ่ายเซลฟี่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ก่อนจะถ่ายมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาพเราดูสวยแต่พอถ่ายเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีการเจเนเรตแล้วทำให้ภาพของเรามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากทั้ง4รุ่นตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาดูในฝั่งแอปกล้องของ iPhone 15 Pro Series กันนะครับขวามือ iPhone 15 Proซ้ายมือ iPhone 15 Pro Max นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทั้ง2กล้องพร้อมๆกันจะเห็นว่า15 Pro เนี่ยจะมีระยะการซูมอยู่ที่ 0.5 คือ Ultra Wide 1x คือเลนส์หลักแล้วก็มี 2x แล้วก็ 3x นะครับส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับจะมี 0.5 1 2แล้วก็ 5x เริ่มกันที่ตัวนี้กันก่อน
ถ้าอยู่ในระยะ 0.5 นะครับผมจะลองถ่ายทั้ง2รูปแล้วก็จะให้คุณภาพเอาไปเปรียบเทียบกันต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันการตั้งค่าของเราจะเหมือนกันเลยนะคือตั้งค่าไว้สูงสุดที่24ล้านเมกะพิกเซลนะครับมาดูในเลนส์ของเลนส์ 1x กันบ้าง 1x เนี่ยพอเวลาแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นระยะเลนส์อยู่ที่24มมนะครับของทั้ง2กล้องเลยนะเท่ากันนะครับเราก็กดถ่ายดูนะฮะแต่ว่าให้ดูที่เลนส์ 1x ของ15 Pro Max พอเราแตะอีกครั้งนึงจาก24มมมันจะกลายเป็น28มมมันจะขอบเข้าไปอ่ะมันจะเป็นการขอบที่เป็น 1.2x คือ Apple บอกว่าตัวเลนส์ 1x ตัวเนี้ยเราจะสามารถทำเป็นพรามเลนได้นะ24มม28มมหรือว่า35มมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเห็นไหมว่ามันจะกลายเป็น 1.5 แทนนะครับเราทำการแตะตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมแตะก็จะกลายเป็น24 28แล้วก็35นี่คือความแตกต่างนะครับฝั่งของตัวเนี้ยที่แตะได้ก็จะเป็น24แล้วก็แตะออกมาก็จะเป็น28แล้วก็จะเป็น35เหมือนกันนะครับอันนี้คือรูปที่ได้ลอง24ครับเหมือนกันลอง28ครับ28 35 35นี่คือรูปที่ได้ส่วน 2x นะครับก็คือเป็นการซูมเข้าไปความละเอียดของเลนส์ 2x เนี่ยจะอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับเราก็ถ่ายไปนะครับอันนี้เป็นการซูมเข้ามาและข้อแตกต่างที่มากที่สุดคือนี่ครับระยะ 3x ของ iPhone 15 Pro และระยะ 5x ของ iPhone 15 Pro Max นะครับเราจะเห็นความแตกต่างกันได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับ 3x กับ 5x นี่คือความแตกต่างกันนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะครับใน iOS 17นะรุ่นไหนที่สามารถถ่ายโปรรอได้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า HEIF สูงสุดหรือว่า JPEG Max สูงสุดนะครับเราต้องไปเปิดการตั้งค่าก่อนในการตั้งค่าและหลังจากนั้นไปที่เมนูกล้องครับไปในส่วนของรูปแบบและจะอยู่ในส่วนค่าเริ่มต้นแบบโปรนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เดิมทีการถ่ายภาพโปรรอจะสามารถตั้งค่าได้เพียงโปรรอ12เมกกับโปรรอ48เมกนะฮะก็ตอนนี้เราจะทำเป็น HEIF สูงสุดหรือว่า JPEG Max สูงสุดเลยก็ได้นะครับถามว่าส่วนนี้มันคืออะไรมันคือการที่จะถ่ายภาพ HEIF หรือว่าถ่ายภาพ JPEG ที่ความละเอียดสูงสุด48ล้านเมกะพิกเซลนะครับมันจะทำให้ได้คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอ่ะเราลองดูนะอันนี้ภาพ 1x พอเราเปิดขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดคือความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับนี่เห็นไหมนี่คือข้อดีมันจะทำให้ได้ภาพรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูของรุ่น15กับ15 Plus กันบ้างครับในฝั่งของ iPhone 15นะครับขวามือเป็นตัวเล็กนะฮะแล้วซ้ายมือคือ15 Plus นะฮะมาในแอปกล้องอย่างที่บอกครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมเลนส์2เลนส์แต่ว่าสามารถซูมได้3ระยะ 0.5 คือเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับและสามารถถ่ายมาโครได้นะส่วน 1x นะครับเขาเรียกว่าเป็นเลนส์เมนคาเมร่าความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับลองถ่ายทั้ง2อันนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพที่ได้ส่วน 2x นะครับก็จะเป็นการซูมเข้าไปเป็นการซูมเซนเซอร์เหมือนการขอบเข้าไปนะครับความละเอียดจะกลายเป็น12ล้านพิกเซลนะครับถ้าเป็นเลน 1x นะครับความละเอียดจะอยู่ที่24ล้านพิกเซลอันนี้คือเราตั้งมากสุดเนาะเนี่ยผมเปิดให้ดูเห็นไหมครับว่าเป็น24ล้านพิกเซลนะครับผมอยากจะให้สังเกตดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยอย่างที่เราเห็นทั้ง4รุ่นนะ iPhone 15และ15 Plus และ iPhone 15 Pro Series ด้วยเขาเป็นหน้าจอ OLED ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,000 นิตถ้าอยู่ที่กลางแจ้งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือตอนที่เริ่มใช้งานเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอค่อนข้างสว่างแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับแต่ถ้าหากใช้งานไปเรื่อยๆอย่างตัว iPhone 15 Pro ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้15 Pro Max มันจะดิมลงมาหน่อยถามว่ามันเกิดความร้อนขึ้นไหมใช่มันเกิดความร้อนขึ้นแล้วมันก็จะดิมลงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ระยะเวลานานกว่านะครับแล้วก็ยังพอเห็นรายละเอียดอยู่มันยังไม่เห็นหน้าจอมืดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะใน iPhone 15ก็สามารถตั้งค่าเป็น HEIF สูงสุดได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับก็จะได้ความละเอียดสูงสุดแล้วอีกส่วนนึงนะครับในโหมดของการถ่ายรูปที่ผมอยากจะพูดถึงอีกคือโหมด Live Photo นะครับ Live Photo เราเห็นกันมานานแล้วแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมไปทดลองถ่ายไลฟ์โฟโต้มาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคือเวลาถ้าเราถ่ายไลฟ์โฟโต้เสร็จปุ๊บและเรามาทำการปรับโหมดให้เป็นโหมดรับแสงนานคือถ้าเราอยากจะถ่ายแบบรถที่มันวิ่งอยู่บนท้องถนนและมีไฟเส้นๆใช่ไหมครับผมถ่ายบน iPhone 15 Pro Max นะแล้วก็เปิดไลฟ์โฟโต้ผมรู้สึกว่าภาพที่ได้มันดีขึ้นนะมันเห็นรถที่วิ่งมีการเคลื่อนไหวมีแสงไฟเป็นสโลว์มูฟเมนต์หรือว่าเป็นสโลว์ชัตเตอร์ครับแต่ว่าในฝั่งของตึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังคมชัดอยู่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่า iPhone 14หรือว่ารุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนี่คือฝั่งของ Live Photo
มาในเรื่องของภาพถ่ายส่วนบุคคลกันบ้างครับที่ผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูก่อนอื่นเนี่ยปกติถ้าเราจะถ่ายภาพส่วนบุคคลเนาะเราจะมาที่โหมดนี้นะครับซ้ายมือคือ iPhone 15 Plus ขวามือคือ iPhone 15 Pro Max นะครับสิ่งที่จะเห็นแตกต่างคือถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 15 Plus เราจะเห็นว่าถ้าถ่ายโหมดภาพส่วนบุคคลเนาะจะมีการซูม 1x จะมีการซูม 2x นะครับจะมีอยู่2ระยะส่วนทางฝั่งของ15 Pro Max จะมี 1x 2x แล้วก็ 5x ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนว่าอยากจะเดินเข้าไปใกล้แบบหรืออยากจะซูมอันนี้ก็เลือกได้เห็นไหมครับว่า iPhone 15แม้ว่าจะมี2กล้องแต่สามารถซูมได้นี่คือประโยชน์ของความละเอียด48ล้านพิกเซลและมีการขอบเข้ามานะครับอ่ะอันนี้เวลาเราถ่ายไปก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่ละสำหรับเรื่องการถ่ายภาพส่วนบุคคลนะครับก็รอดูภาพที่ได้อ่ะลอง acting หันหน้าหากันนิดนึงนะครับโอเคโอเค1 2 3เฮ้พี่ๆหันมาครับตรงนี้เองเราสามารถชิฟโฟกัสได้ด้วยนะเราสามารถแตะได้เลยว่าจะให้ชัดอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็กดถ่ายทำได้เหมือนกันเลยนี่แบบนี้นะครับอยากให้ชัดที่น้องพลอยแต่ที่น้องพลอยแล้วก็ถ่ายนะครับเราก็จะได้ภาพพอร์ตเทรตออกมาอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันปกตินี่คุณต้อมจะมาพูดถึงทำไมแต่ที่อยากจะสื่ออีกอย่างคือให้กลับมาที่โหมดของรูปถ่ายครับหรือว่ารูปภาพปกติถ้าเรากลับมาที่โหมดรูปภาพตัวกล้องเองเขาจะมี face detect ใช่ไหมครับหรือว่าการตรวจจับแบบบุคคลแบบเนี้ยถ้าเขาเห็นบุคคลสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาสามารถแยกระยะได้เราสามารถกดถ่ายรูปได้เลยนะครับจะซูม 2x ก็ได้นะฮะเห็นเขากะระยะให้ไหมซูม 2x กะระยะสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ทุกคนเห็นคือเราถ่ายภาพปกตินะเมื่อกี้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดเปลี่ยนใจอยากจะได้ภาพถ่ายส่วนบุคคลขึ้นมาอยากจะเบลอพีๆนะมุมบนซ้ายนะครับเราแตะได้เลยว่าจะเปิดเป็นภาพบุคคลไหมพอเปิดเป็นภาพบุคคลแล้วอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพพอร์เทรตอัตโนมัติและเราสามารถกดแก้ไขตรงนี้เราสามารถที่จะแตะชิปโฟกัสได้เลยอยากจะให้ชัดที่ PP หรือว่าอยากจะลด F เพื่อให้มันหลังเบลอก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยหรืออยากจะให้ชัดที่พลอยก็ไปแตะที่พลอยหน้า PP ก็จะเบลอแล้วพลอยก็จะชัดนี่ครับเราสามารถปรับได้นี่นะฮะที่จะให้เห็นนะตอนนี้คือเราอยากจะถ่ายภาพแม้ว่าจะถ่ายภาพเป็นปกติแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเกิดเปลี่ยนใจมาปรับจากภาพปกติให้เป็นภาพถ่ายส่วนบุคคลได้ก็สามารถทำได้ภายในทีหลังไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้ามาที่โหมดภาพถ่ายผมรู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นนะเพราะว่าการที่เราจะเลือกไปที่ถ่ายภาพส่วนบุคคลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความช้ามีความดีเลย์หน่อยแต่ถ้าเรากดถ่ายจากตรงนี้เลยและเขาดีเทคเองว่ามีคนอยู่ในรูปนะเขาจะแบ่งให้ได้เลยนะครับนี่คือข้อดีนะฮะเห็นไปแล้วนะเรื่องของพอร์เทรตเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเซลฟี่กล้องหน้าแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของกล้องหน้ามาดูกันบ้างหลายๆคนนะฮะมีข้อกังวลค่อนข้างเยอะว่าเวลาที่เราจะถ่ายกล้องหน้าออกมาเนี่ยตอนก่อนถ่ายทำไมมันดูดีแต่พอหลังถ่ายออกมาแล้วมันดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะผมลองแล้วกันอันนี้14 Pro Max นะครับส่วนด้านซ้ายมือคือ15 Pro Max เท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้ที่หน้าจอนะผมรู้สึกว่าหน้าจอฝั่งของ iPhone 14 Pro Max จะมีความสว่างก่อนนะแล้วที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอของ iPhone 15 Pro Max เองเนี่ยเขาจะมีรูปตัว F เขาจะดีเทคว่าเราจะถ่ายภาพส่วนบุคคลใช่ไหมจากกล้องหน้าเราสามารถแตะเพื่อให้เป็นสีเหลืองๆและเขาจะเบลอฉากหลังให้ด้วยนะฮะนี่คือถ่ายออกมาเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับภาพของ iPhone 14 Pro กันบ้างนะฮะผมจะเห็นคนอยู่ข้างหลังแต่ว่ามันไม่สามารถเบลอได้อันนี้คือข้อที่ดีขึ้นมาจากฝั่งของ iPhone 15นะครับขยายได้เหมือนกันให้มันเป็นวายขึ้นนะครับมันดีเทคได้เหมือนกันนะฮะมาดูภาพที่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะฮะผมรู้สึกว่า iPhone 14 Pro Max จะมีความสว่างกว่ามันเหมือน over exposure ขึ้นมาครับแต่ iPhone 15จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าดูดิมันจะเห็นสีผิวครับสีผิวเนี่ยผมว่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max มันดูหลอกๆไปนิดนึงนะครับขาวขึ้นแหละบางคนอาจจะชอบนะแต่ iPhone 15ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้นะ2จุดหลักๆคือเรื่องของการดีเทคว่าเป็นภาพถ่ายส่วนบุคคลจากกล้องหน้าสามารถกดแตะได้นะตรงนั้นเลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการไล่เฉดสีของสีผิวผมว่า iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 15 Series ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูภาพตัวอย่างจากน้องๆทั้ง2คนนะครับที่เขาได้ถ่ายจากกล้องหน้านี่คือภาพที่ได้นะครับอ
มาในฝั่งของงานวิดีโอกันบ้างครับต้องบอกว่า iPhone 15 Series รอบนี้ทำการบ้านมาดีมากๆโดยเฉพาะในรุ่นของตัว Pro Series นะครับทั้งiPhone 15 Pro และ15 Pro Max แต่ว่าในรอบนี้ครับการอัปเกรดขนาดใหญ่อยู่ที่ตัว Pro นะฮะ iPhone 15 Pro ในรอบนี้เพิ่มความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ ProResที่เป็นไฟล์ล็อกนะครับไฟล์ล็อกในที่นี้หมายถึงการที่ไฟล์วิดีโอนั้นจะเก็บเรื่องของแสงนะฮะไว้ค่อนข้างเยอะดังนั้นจึงสามารถทำให้เก็บแสงได้รายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นและ iPhone 15 Pro นี่เองครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่รองรับการทำงานร่วมกับทางฝั่งของ ACES นะครับถือว่างานวิดีโอที่จะได้จากรอบนี้ทำได้ดีมากนะก่อนอื่นครับถ้าปกติ iPhone 15 Pro ถ้าหากว่าเราจะถ่ายไฟล์ ProResนะครับเดิมทีจะสามารถถ่ายได้แค่ความละเอียด 4K แบบ30เฟรมต่อวินาทีและยังไม่มีหรอกในฝั่งของ iPhone 14 Pro นะแต่ถ้าเป็น15 Pro เนี่ยถ่ายความละเอียดเป็น 4K ได้สูงสุดที่60เฟรมต่อวินาทีแต่ว่าเราจะต้องทำงานร่วมกับตัวเก็บข้อมูลภายนอกหรือว่า External SSD นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราใช้ External SSD แต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อกับสาย USB-C ที่เป็น USB 3.1 ขึ้นไปนะครับตัวนี้เราใช้สาย Thunderbolt ของทาง Apple นะและเดี๋ยวผมจะลองถ่ายวิดีโอนะว่าสิ่งที่ได้นั้นจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าที่กล้องของเรา Sony นะตอนนี้ที่เราถ่ายก็เป็นไฟล์ล็อกนะการที่เราจะนำไฟล์ตัวนี้ครับเพื่อเอาไปประกอบไปเป็นอินเสิร์ตนะฮะนี่ผมจะลองถ่ายน้องพลอยกับ PP นะครับตามแบบนี้เลยฮะคือจะบอกให้อย่างนี้ว่าทำไมจะต้องใช้ iPhone ในการถ่ายคือเราต้องเข้าใจว่าบางสถานการณ์เราไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้อย่างเช่นสถานการณ์เสี่ยงหรือว่าเข้าไปในถ้ำหรือว่าจะต้องไปในโคลนอะไรเงี้ยกล้องใหญ่มันก็แพงมันมีความเสี่ยงสูงแต่เราสามารถใช้ iPhone ครับในการที่จะถ่ายพวกเนี้ยแล้วมาประกอบได้มากกว่านะครับนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าผมจะซูมแบบจาก 0.5x มา 1x มา 2x เนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยนะเนี่ยผมยืนอยู่ไกลๆถ่ายแบบ2คนเล่นกันอย่างเงี้ยดูครับว่าเป็นยังไงอ่ะชี้นกชี้ไม้ดูไปทางภูเขาหน่อยวันนี้อากาศเป็นใจพอดีนะฮะจริงๆปกติเชียงใหม่นี่ฝนตกมากเลยช่วงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือไฟล์ที่เราได้และจะเกรดสีให้ทุกคนได้ดูว่าหลังจากถ่ายล็อกไปแล้วผลงานที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อไปทำงานร่วมกับไฟล์จากกล้องใหญ่ของเรานะครับเห็นไฟล์กันไปแล้วนะครับผมที่พวกเราถ่ายไปต้องบอกก่อนว่าไฟล์ตรงนั้นเนี่ยผมถ่ายความยาวมาประมาณ2นาทีนะขนาดไฟล์จะอยู่ที่ 15.97 กิกะไบต์เห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวจริงๆเราเลยจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกเพื่อต่อแล้วก็ทำอย่างนี้เข้าไปมันสะดวกนะผมว่ามันง่ายถ้าให้ผมสรุปเรื่องของกล้องทั้งทางฝั่งของ iPhone 15และ iPhone 15 Pro แล้วกันกล้องของ iPhone 15แม้ว่าเราจะมี2เลนส์แต่เราสามารถมีระยะซูมได้ถ่าย 0.5 ถ่าย 1x แล้วก็ 2x ได้หรือว่าเรามี3กล้องในกระเป๋าของเรานะครับความละเอียดเพิ่มขึ้นมาเป็น24ล้านพิกเซลและสูงสุดที่48ล้านพิกเซลถ้าหากว่าเราต้องการจะเบิ้ลไปจริงๆนะอันนี้เพียงพอสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมากๆส่วน iPhone 15 Pro Series ครับก็ต้องบอกว่ามันดีไซน์มาเพื่อมือโปรคนที่ต้องการอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานทางวิดีโอที่ผมบอกไปหรือว่ารูปภาพโดยรวมนะครับผมค่อนข้างที่จะประทับใจอย่างแรกคือจำนวนพิกเซลที่เขาให้มาเดิมทีเราเห็น48ล้านพิกเซลใน iPhone 14 Pro Series ตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมครับเราก็เฉยๆเพราะว่าเราจะได้48ล้านพิกเซลเราจะต้องถ่ายไฟล์รอแต่ว่ารอบนี้ครับ48ล้านพิกเซลเราใช้ HEIF แบบสูงสุดได้หรือว่า JPEG Max ก็ได้และค่า default พื้นฐานเวลาที่ถ่าย JPEG ออกมามันอยู่ที่24ล้านพิกเซลมันทำให้ความคมชัดดีขึ้น Dynamic Range ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกการเก็บแสงต่างๆผมว่าอันเนี้ยมันดีมากๆสำหรับเรื่องกล้องยังไงผมเชื่อว่าผู้ใช้งาน iPhone 15รอบนี้จะมีความประทับใจในกล้องของ iPhone 15อย่างแน่นอนครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว iPhone 15 Series จากพวกเราทีมงาน iMode นะครับที่พยายามกลั่นกรองข้อมูลออกมาให้แล้วก็นำเสนอข้อมูลให้มันรอบด้านที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ถือว่านี่เลย iPhone 15ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นบัดเจ็ตโฟนละกันเพราะว่าเป็น iPhone รุ่นที่ถูกที่สุดในตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เริ่มตั้งแต่ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ที่มีการอัปเกรดในเรื่องของกล้องที่มันดีขึ้นนะครับความละเอียดสูงขึ้นอัปเกรดมาใช้พอร์ต USB-C ที่มีอรรถประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีไซน์นะครับโดยการเปลี่ยนฝากระจกหลังนะครับให้เป็นแบบด้านซึ่งจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีนั้นจะมีความหลากหลายมากยิ่งกว่าซีรีส์ของรุ่นโปรถ้าใครเป็นผู้ใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปนะครับรุ่นนี้ครับiPhone 15ผมว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานมากๆแล้วนะครับส่วนใครที่เป็นระดับมือโปรครับที่ต้องการการใช้งานแบบทรหดอดทนการใช้งานที่มาพร้อมฟังก์ชันที่เป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องที่สามารถซูมได้ถึง120มม.แบบออปติคอลนะครับเทียบเท่ากับเลนส์ระดับนั้นเลยนะครับมันเพียงพอสำหรับการถ่ายงานทั่วๆไปนะครับการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการซูม 1x 2x นะฮะหรือว่าจะเลือกแบบชนิดพาร์มเลนส์24มม28มม35มมหรือจะกระโดดไปไกลสุดมันทำให้เราไม่ต้องเข้าไปใกล้แบบมากยิ่งขึ้นหรือเราอยากจะบันทึกภาพหรือวิดีโอแบบรวดเร็วนะฮะก็สามารถทำได้สะดวกและโดยเฉพาะงานวิดีโอเองเผื่อว่าใครต้องการควอลิตี้หรือว่าคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดนี่คือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนะครับที่รองรับการถ่ายโปเรสแบบหลอกที่เป็น Color Space จากทางฝั่งของ ACES นะครับนี่ตัวจบของเขานะฮะเผื่อว่าเราอยากจะใช้ iPhone เครื่องนี้ในการถ่ายบีโรหรือว่าถ่ายกล้องหลักผมว่าคุณภาพนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้นะครับมันคือความโปรเฟชชั่นอลที่อยู่ในมือของเราแม้ว่าจะมี3เลนส์ให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาสามารถอะแดปต์หรือว่าประยุกต์ให้สามารถถ่ายได้ถึง7เลนส์ในกระเป๋าของเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับ iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่22กันยายน2023นี้แต่ว่าเปิดพรีออเดอร์นะฮะหรือว่าสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นมานะครับทั้งฝั่งของ Apple Store ออนไลน์ Apple Store หน้าร้านเดี๋ยวใครอยากจะดูเครื่องจริงไปดูวันที่22ได้ทั้งร้านตัวแทนจำหน่ายทางฝั่งของ Studio 7 AIS หรือว่าผู้ให้บริการอื่นๆนะครับก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ครับการรีวิว iPhone 15 Series จากทีมงาน iMode คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ลองฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีการขาดตัวบกพร่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ให้พวกเราหน่อยครับที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นและจะนำคลิปอื่นๆมาให้รับชมเพิ่มเติมนะครับและก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราหน่อยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการพัฒนาฝีมือแล้วก็นำเสนอผลงานที่ดีในโอกาสต่อไปผมต้อม iMode ขอเป็นตัวแทนของทีมงาน iMode ลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ